ตัวนี้ผมใช้มิเตอร์2ตัวนะครับอันนี้ให้แม่ลองตั้ง X 1ก่อนอ่ะจับไว้จับไว้แม่จะป้อนไฟฝั่งนี้นะครับตัวนี้นะป้อนขาฝั่งไฟฝั่งขา1นะครับขา1ขา2ได้อยู่ด้วยเดี๋ยวการเรียนการสอนต้องขึ้นนะครับต้องมีวัดทางนั้นขีดสองขาไว้ตลอดย่านนิดหนึ่งนี่ปักขีดนะครับให้โน้ตใส่นั้นให้โน้ตถ่ายมิเตอร์สองตัวครับถ่ายหมดแล้วครับต้องสวิงได้นะครับถ่ายทั้งสองตัวทั้งหมดเลยนะตั้งเยอะๆนะเอาใหม่ตั้งเยอะร้อยเลยเราก็ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าต้องสวิงได้นะฝั่งโน้นฝั่งมีไฟเลี้ยนะครับฝั่ง1ขา2นะครับฝั่งช่างเมย์ต้องขึ้นนะครับจะออนออฟไฟสั่งถ้ามีไฟอีบวกจ่ายที่ออปโต้นะฮะครับมันก็จะจ่ายนะครับสั่งทำงานนะครับเป็นพันอะไรก็แล้วแต่ฟีดแบ็กเป็นขาฟีดแบ็กนะครับโอเคครับนี่หลักการวัดนะครับวัดไม่เสียนะครับจะต้องลองเปลี่ยนตัวใหม่ดูนะครับบางทีวัดไม่เสียแต่การทำงานบางทีอาจจะผิดเพี้ยนนะครับตัวเป็นฟีดแบ็กนะครับดูเบอร์ที่พอมีอยู่ในของอะไรด้วยกันพอมีเบอร์เหลือไหมดู4พินเตอร์มันได้มี4ฟีดแบ็กนะครับถ้าใจไฟได้ตัวเล็กๆข้าง IC นะฮะเท่าไหร่นะ 4.7 ไมโครนะฮะ50โวลต์ฮะแล้วก็เท่าไหร่นะสามสิบห้าไมโครไอ้22ไมโคร35โวลต์ 4.7 เดี๋ยวลองหาอันนี้กันเดี๋ยว4ต้องใส่ต้องไปซื้อมั้งไม่มีมั้งตัวไม่มีนะเดี๋ยวลองหาออโต้มาลองเปลี่ยนดูก่อนดูจะหายสวิงไหมนะครับใจนะจะเป็นเบอร์ PC 123นะครับมองไม่เห็นละเนี่ยวัดหาขากันจุดขาก็แทบจะไม่เจอเลยหนูเก็บไว้นานเกินนะขาหนึ่งกันขาหนึ่งในฝั่งนี เดี๋ยวไฟเกินอีกนะอันหนึ่งนะใส่นี่สองไฟนะครับที่มีในของอะไรนี่แหละของทีวีสามารถจะใส่แทนได้หมดอยู่แล้วไม่ขึ้นนะครับนี่ครับลองอีกทีตรงนี้ใส่
ต่ำอยู่อยู่ไฟจะนิ่งกว่าเดิมไหมครับว้าวร้อยนะครับห่อนประมาณ125-130ห่อนทีแล้วลงอยู่เลยไฟยังสวิงเหมือนเดิมสวิงอยู่แล้วเห็นไหมยังสวิงอยู่นะครับเดี๋ยวโตตัวที่ว่ามันแทนสวิงอยู่นะครับเราลองดูเปลี่ยนก็เปลี่ยนอีกเดียวอาการนี้เปลี่ยนแต่ไหนได้อีกนะเดโอดหรือเปล่านะเดโอดเดโอดนี่นะเข้าบีบวกนะครับน่าจะมีปัญหาอะไรจังเวรับสว่างรับเหรอเป็นตัวมันฮันเตอร์นะครับตัวไลแอมนะครับตัวนี้ต่อ L มานี่นะครับเข้าอิน EY สะ8 3 4นะครับลองเปลี่ยนให้หมดดูไอซีภาคเก็บไฟเสียก็ไม่แน่ใจนะไอซีเสียก็เป็นอาการนี้สูงนะครับตัวนี้ใช้การลอยนะครับพอร์ตออกลำบากนะครับด้านหนึ่งนะครับโอเคใส่ตัวนี้แทนนะครับในโอทความถี่สูงเหมือนกันเป็น BY 2999 4ตัวนะครับต่อขนานกันนะครับประมาณ4แอมป์แอมป์เยอะๆนะครับจะลองเทสดูก่อนแอนด์โหลดแคทโทรดต่อให้ถูกนะครับแอนด์โหลดไปทาง4ขั้วบวกนะครับนี่แอนด์โหลดแคทโทรดนะต่อจะลากไปฮะลูกศรวิ่งไปหาขั้วบวกของ4นะครับ
บวกนะครับเป็นบวกวิ่งเข้าลองดูทีนะครับอันนี้ค่อนข้างจะทำยากอยู่นะครับการไฟสวิงเนี่ยปิดบ้างไม่ปิดบ้างนี่มาจะชอบตีกลับนะครับเปิดเดี๋ยวดีเดี๋ยวเป็นนี่ดอกใจยากนะจุ๊บ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 เลยเดี๋ยวอดไม่ได้อ๋ออันนี้ไม่ได้ช็อตลงกาวท่านช็อตลงกาวนะลงกาวเมื่อกี้ต่อขาผิดนะครับไฟร้อยช็อตนั่นเองโอเคต่อนี่ต่อผิดขานะครับมันสวิตชิ่งจะโปรเทคนะครับจะไม่จ่ายไฟนะครับต้องต่อตรงนี้ครับตรง4แทนหน่อยดิกี่นาทีแล้วใช่ไหมสองอ่ะฮะ12หาสต็อปเลย